ท่านผู้ชมคะนี่กิจกรรมดีๆที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมรับรู้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านเภสัชกรรองศาสตราจารย์ดร.ธนเศรษฐ์งาวหิรัญพัฒน์นะคะท่านเป็นคณบดีคณะเภสัชกรขออภัยเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ครับถามถึงในส่วนของเจลล้างมือทำไมจึงได้ผลิตขึ้นมาคะมีที่มายังไงคะอาจารย์คะครับในช่วงนี้นะครับก็ตัวไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือโควิด19ก็ค่อนข้างระบาดนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็เจลที่ในท้องตลาดก็ค่อนข้างขาดแคลนนะครับทางเราก็เห็นว่าเรามีจุดแข็งในการที่สามารถผลิตตัวเจลแอลกอฮอล์ได้นะครับเป็นคณะเภสัชศาสตร์นะครับก็เราก็ผลิตนะครับแล้วก็ทำการบริการสังคมโดยการที่สังคมด้านนอกในจังหวัดนครปฐมด้วยแล้วก็ในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโลกอะครับค่ะคราวนี้ในส่วนของเจลตัวนี้นะฮะอาจารย์คะปกติการใช้เจลกับการใช้สบู่ล้างมือเนี่ยผลออกมาเหมือนกันไหมฮะมีความต่างกันยังไงไหมฮะประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวอันนี้มันจะสะดวกมากกว่าก็คือว่าเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดตรงล้างมือเราต้องไปหาที่ล้างใช่ไหมครับใช่ไหนจะน้ำไหนจะสบู่อีกใช่ครับใช่ครับแสดงว่าได้ผลออกมาเหมือนกันเหมือนกันครับคราวนี้มีบางคนเขาเป็นห่วงนะฮะอาจารย์ว่าพอเราใช้เจลตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วเราไปหยิบขนมสมมุตินะฮะอาจารย์หรือว่าเราเผลอเข้าปากอะไรเงี้ยนะฮะดิฉันกำลังจะที่เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมีคนก็สงสัยคือตัวเจลนะครับก็เหมือนกับมันจะต้องรอระเหยไปให้มันระเหยก่อนมันเป็นตัวสารที่ระเหยได้พอมันระเหยหมดมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายก็เหมือนกับเราทานแอลกอฮอล์ใช่ไหมปริมาณมากน้อยถ้ามันติดลิปนิดหน่อยๆตรงนี้มันระเหยไปแล้วมันก็จะไม่มีผลอะไรอย่างเช่นตอนนี้ดิฉันเพิ่งใช้ตัวเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้ล้างมือเสร็จปุ๊บตอนนี้ยังชื้นๆอยู่ไม่ควรไปหยิบจับขนมอะไรทานแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วแห้งสนิทไปหยิบเข้าปากอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะคะคราวนี้ความถี่นะฮะว่าเราใช้ได้ถี่แค่ไหนบางคนก็แบบเช้าเที่ยงเย็นไหมหรือยังไงคะจริงๆถ้าเกิดว่าบ่อยได้ตามที่ต้องการเลยจริงๆเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาที่เราไปออกไปข้างนอกแล้วเราต้องไปสัมผัสกับบริเวณนอกข้างนอกที่เราไม่เจอสิ่งสกปรกอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่เจอเจลแอลกอฮอล์แล้วก็กดแล้วก็ล้างมือได้นะครับที่เขาจัดเป็นบริการตามห้างตามโรงพยาบาลก็ล้างได้บ่อยตามที่ต้องการครับเฉพาะกับมือไหมบางคนบอกบางทีเท้าบ้างอะไรอย่างนี้ได้ไหมจริงๆมือมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นบริเวณที่เราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมือก็เราก็เลยควรจะทำที่มือมากที่สุดนะครับเพราะมีโอกาสสัมผัสเจออะไรได้มากกว่าใช่ครับนะคะคราวนี้ในเรื่องของการจัดแจกนะทางมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราจัดแจกเสร็จไปแล้วหรือว่าทำเป็นช่วงระยะเวลาในช่วงนี้ค่ะอาจารย์เราทำเป็นช่วงนะครับตอนนี้เราก็ทำการแจกไปที่ของในจังหวัดก็คือตรงสารกลางจังหวัดนะครับโรงพยาบาลศูนย์นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นของจังหวัดนครปฐมส่วนถ้าเกิดเป็นคณะต่างๆตอนนี้ก็ดำเนินการไปทุกคณะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในสำนักงานต่างๆด้วยของดีจังครับนี่ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานในจังหวัดนครปฐมก็นั่งชมอยู่อุ๊ยอยากจะขอบ้างจังเลยยังสามารถขอไปได้อยู่ได้ครับยินดีเลยครับค่ะแล้วก็ในกรณีผลิตเจลเช่นนี้นี่คือถ้าหากว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของทุกๆมหาลัยก็ทำได้หมดไหมคุณคือตอนนี้ตัวแอลกอฮอล์เขาก็ต้องมีการจดแจ้งนะครับจดแจ้งกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรืออย.ด้วยนะครับก็คือเพื่อที่จะป้องกันตอนนี้ค่อนข้างที่พอดีคณะเราเนี่ยเราจดแจ้งกับตัวนี้ไว้ตั้งนานแล้วเราสามารถผลิตได้ทันทีเลยนะไม่ต้องไปขอจดแจ้งเพิ่มโอ้ดีค่ะดีค่ะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่รู้ทำได้แล้วทำเลยนะค่ะก็ต้องให้ถูกต้องในส่วนนี้นะฮะอยากจะให้อาจารย์ธนเศรษฐ์ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในฐานะอาจารย์เป็นเภสัชกรด้วยนะแล้วก็เนี่ยลูกศิษย์ก็ไปทำงานตามที่ต่างๆเนี่ยประชาชนจะระวังตัวยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะก็ตามหลักการนะครับก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ก็คือเป็นหลักโดยทั่วไปที่ใช้ป้องกันได้ดีที่สุดนะครับก็กินอาหารที่สุกนะครับแล้วก็ใช้ช้อนกลางนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปร่วมกับใครนะครับทานอาหารเนี่ยก็ล้างมือตลอดล้างมือโดยเฉพาะมือนี่เป็นตัวที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่คือหลักการที่ป้องกันโรคต่างๆได้ดีทีเดียวเลยครับ
ค่ะนี่ระหว่างที่เราออกอากาศกันนะท่านผู้ชมอาจารย์ธนเศษค่ะทีมงานบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามาถามเยอะเลย นอกเหนือจังหวัดนครปฐมก็มีนะคะ ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดนี้ต้องโทรไปประสานที่ไหนคะอาจารย์โทรมาที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เลยครับหมายเลขอะไรคะ034ครับ255800นะครับ255800นะคะคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการออกมาช่วยเหลือสังคมบริการสังคมนะฮะรายการสถานีประชาชนต้องขอบคุณท่านอาจารย์ธนเศษอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนะคะใครที่ออกมาช่วยเหลือสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีเราพร้อมนะคะที่จะนำเสนอเหมือนกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันนี้ค่ะ